สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงและวันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันที่31 กรกฎาคม 2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์พรพจน์ตีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตตเลขค่ะครับวันนี้ก็เป็นอีก1วันนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็คือวันอาสาหบูชาวันนี้ในส่วนของวันเข้าพรรษานั้นเข้าใจว่าหลายท่านก็คงจะรับทราบในเรื่องของประวัติความเป็นมาพอสังเขปนะครับวันนี้ก็จะนำมาพูดคุยคร่าวๆคำว่าเข้าพรรษานั้นโดยคำแปลว่าพักฝนนะครับหมายถึงพระภิกษุสงฆ์เนี่ยต้องอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนซึ่งเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลนะครับซึ่งมีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์แล้วก็เผยแพร่พระธรรมคำสอนแก่ประชาชนทั่วไปในสถานที่ต่างๆนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำแม้ในฤดูฝนชาวบ้านจึงได้รับผลกระทบนะครับว่าพระภิกษุสงฆ์นั้นอาจจะจากการเดินทางไปเหยียบย่ำข้าวหรือว่าต้นกล้าจนพืชเนี่ยเสียหายพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้แก่พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด3เดือนในฤดูฝนคือเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีครับซึ่งถ้าเกิดว่าปีใดนะคะที่มีเดือน8ถึง2ครั้งเนี่ยก็เลื่อนมาเป็นแรม1ค่ำเดือน8หลังแล้วก็ออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะซึ่งเรียกว่าปัจฉิมพรรษานี่เองนะคะแต่ปกติแล้วเขาบอกว่าศพพาทางสงฆ์เองเนี่ยก็จะสามารถที่จะมีกิจธุระได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดินทางไปไหนก็แล้วแต่จะต้องกลับมาให้ทานภายในแรมคืนนั้นนะคะแล้วก็คราวหนึ่งเนี่ยไม่เกิน7คืนเรียกว่าสัตหะถ้าเกิดว่าเกินจากนี้ก็ให้ถือว่านะคะเป็นการจัดว่าพรรษาขาดส่วนสำหรับข้อยกเว้นให้พระภิกษุจำพรรษาที่อื่นได้โดยไม่ถือเป็นการขาดพรรษาเนี่ยเว้นแต่เกิน7วันก็มีการรักษาพยาบาลภิกษุหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วยนะคะหรือว่าการไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกไม่ให้สึกได้การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์นะหรือว่ามีการที่ถ้าเกิดว่าในส่วนของทายาทนิมนต์ไปทำบุญเนี่ยก็ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยปกติแล้วนะคะเครื่องใช้สอยของพระตามพุทธานุญาตก็ให้มีประจำตัวได้ก็จะมีอัฐบริขารก็ได้แก่สบงมีจีวรนะคะมีสังฆติมีเข็มบาตรรัดประคตหม้อกรองน้ำแล้วก็มีดโกนค่ะและกว่าท่านจะหาที่พักแรมได้เนี่ยบางทีก็ถูกฝนนะไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนก็ตามนะหรือแม้กระทั่งเวลากลับมาจะไม่ทันเนี่ยชาวบ้านที่ใจบุญก็เลยมีการถวายผ้าน้ำฝนก็เลยเป็นที่มาของการถวายผ้าน้ำฝนเป็นประจำนะคะก็ถือว่าเป็นกิจประจำพิเศษของท่านในวันเข้าพรรษาด้วยอย่างไรก็ตามนะครับแม้ในส่วนของการเข้าพรรษาเนี่ยจะเป็นเรื่องของทางพระภิกษุสงฆ์แต่คารวาสหรือพุทธศาสนิกชนก็ควรจะถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับในเรื่องของการทำบุญรักษาศีลชำระจิตใจให้ผ่องใสก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระภิกษุนะครับทำความสะอาดซ่อมแซมกุฏิวิหารพอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเครื่องสักการะต่างๆบางคนก็อาจจะตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆเป็นกรณีพิเศษอย่างโครงการที่หลายภาคส่วนให้ความสำคัญหรือว่ารณรงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงดดื่มสุรานะครับงดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในเรื่องของการถือศีล5นั้นเป็นสำคัญและสำหรับบิดามารดาเนี่ยที่มีบุตรชายก็มักจะจัดพิธีอุปสมบทให้กับบุตรหลานของตนโดยถือกันว่าการเข้าบทเรียนและอยู่จำพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับอานิสงส์อย่างสูงสุดครับแล้วก็ที่สำคัญที่คุณผู้ชมได้เห็นด้านหน้านี้นั่นคือเทียนพรรษาหรือว่าเทียนจันทร์พรรษาที่ทุกๆปีเราจะเห็นการแกะสลักที่สวยงามมากนะก็ถือว่าประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาเป็นประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะหลายๆคนหรือว่าก็หลายๆที่เองก็จะมีการรวมกลุ่มกันแล้วนำเทียนมาเพื่อจะไปถวายที่วัดหรือว่าแกะสลักเพื่อความสวยงามแบบนี้นะคะซึ่งตามชนบทก็บอกว่าการหล่อเทียนเข้าพรรษาเนี่ยทำกันอย่างสนุกสนานมากเมื่อหล่อเสร็จแล้วก็จะมีการแห่รอบพระอุโบสถ3รอบนะคะแล้วก็นำไปบูชาพระตลอดเวลา3เดือนบางแห่งนี้ก็มีการประกวดมีการตกแต่งมีการแห่รอบเมืองด้วยริ้วขบวนที่สวยงามก็ถือว่าเป็นงานประจำปีด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมต่างๆในวันนี้นะคะที่เหล่าผู้สาธารณชนสามารถปฏิบัติได้หรือว่ายึดถือทำเป็นประจำก็จะมีในส่วนของการตักบาตรนะทำบุญนั่งสมาธิฟังธรรมเทศนาหรือว่ารักษาอุโบสถศีล
อธิษฐานเว้นอบายมุขต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการถวายเทียนจันทรพรรษายังสามารถถวายได้อยู่นะรวมไปถึงผ้าหนังฝนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราได้เห็นกันเป็นประจำทุกๆปีนะคะอย่างน้อยก็คือได้มีโอกาสยึดถือในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษานี่แหละ3เดือนประพฤติตนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะรักษาศีลอย่างน้อยๆศีล5เนี่ยแหละค่ะก็ต้องถือว่าเป็น1อย่างที่เราสามารถยึดถือแล้วก็ปฏิบัติได้นะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้แล้วก็ที่สำคัญเขาบอกช่วงเนี้ยเป็นช่วงสัปดาห์ของการเดินทางแต่บางคนตั้งใจเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะไปทําบุญต่างจังหวัดการขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เห็นภาพคืองดเหล้าเข้าพรรษาเราเห็นอย่างนี้ทุกๆปีเห็นประจําทุกๆปีแต่ว่าอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นทุกปีเช่นเดียวกันนะฉะนั้นหวังว่าแต่ละปีแต่ละปีมันจะลดน้อยลงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกเป็นการปลูกจิตสำนึกด้วย บางคนอาจจะติดแอลกอฮอล์ละอันนี้มันก็คงจะหลีกเลี่ยงได้เกิดว่ากลายเป็นโรคไปแล้ว แต่บางคนก็ถือยึดถือเลยนะว่าช่วงระยะเวลา3เดือนนี้เป็นช่วงระยะเวลาในการที่จะระงับความรู้สึกตัวเองแล้วก็ปฏิบัติบางคนปฏิบัติได้เนี่ยออกพรรษามาเขาไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยก็มีเหมือนกันนะฉะนั้นเราก็ส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนที่ตั้งใจว่าปีนี้ฉันจะทำปีนี้ตั้งใจว่าจะทำให้ได้นะก็ส่งกำลังใจให้นะคะส่วนวันนี้คุณผู้ชมที่อยากจะส่งข้อมูลเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของคำถามต่างๆดวงชะตาต่างๆก็สามารถส่งเข้ามาทาง SMS ได้หรือบางคนบอกว่าเอ๊ะมันช่วงของเทศกาลแบบนี้กังวลเหลือเกินนะจะไปไหนมาไหนก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ที่422-1606นั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาในส่วนของคำพยากรณ์12ราศีก่อนดีกว่าเขาบอกแต่ละวันแต่ละวันมันก็มีความจำเป็นมีความสำคัญเหมือนกันในเรื่องการเลือกสวมใส่หรือแม้กระทั่งเลือกสีที่ถูกฉลกสีที่ต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังวันนี้12ราศีเป็นอย่างไรบ้างค่ะศุกร์ที่31กรกฎาคม2558จันทรคติการแรม1ค่ำเดือน8ปีมะแม่ครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานแม้ไม่เด่นในเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือว่าผลตอบแทนแต่มีโอกาสนะครับจะได้ทำในสิ่งที่สง่างามในแง่ของจริยธรรมคุณธรรมสิ่งที่ถูกที่ควรส่วนเงินทองคล่องทั้งสองขาครับจ่ายมากแต่ยังหาได้สุดท้ายในเรื่องของหัวใจเน้นไปที่คนมีคู่ครองคนรักหรือมีครอบครัวแล้วระวังปัญหารักแทรกซ้อนไว้บ้างครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะงานการเงินไม่ห่วงห่วงในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงของชีวิตกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมปรับปรุงทำความสะอาดก็ได้นะเปลี่ยนแปลงต่อเติมก็ได้ให้สภาวะแวดล้อมภูมิทัศน์ที่อยู่รอบๆสถานที่ทำงานให้ดีขึ้นส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดจะพูดอะไรคิดให้ดีไม่ว่าจะเป็นการสัญญิงสัญญาหรือแม้กระทั่งกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างเพราะเรื่องของสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ผ่านเข้ามาอยากให้ลองศึกษาดูใจกันก่อนสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีขาวครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ให้ใช้เวลาเป็นตัวคลี่คลายสถานการณ์ดีที่สุดโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาและคิดว่าทำดีที่สุดแล้วส่วนเงินทองมองไกลๆแม้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์หรือส่วนต่างในวันนี้ขอให้เชื่อมั่นความรักหัวใจเน้นคนที่ยังไม่พร้อมระวังจะมีน้องก่อนเวลาอันควรสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะอึดหน่อยหนักแน่นหน่อยในเรื่องของงานนะครับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมทำใจนะครับในส่วนของงานคนเราคิดไม่เหมือนกันใครทำอะไรก็จะได้รับผลลัพธ์เช่นนั้นฉะนั้นในส่วนของตัวเองการประมาณตนดีที่สุดส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้สามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ตามสมควรสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเน้นคนที่คิดมีคู่เก็บอาการให้คนรู้น้อยที่สุดดีสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะประมาณตนนั้นสำคัญที่สุดเสริมในเรื่องของงานสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายน
วันนี้พลาดไม่ดีนะถูกลดเครดิตก็ใช่ถูกว่ากล่าวตักเตือนทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นก็ใช่ฉะนั้นวันนี้พยายามเน้นๆนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าดีความรักหัวใจแนวโน้มก็ใช้ได้โดยเฉพาะคนที่กำลังทำคะแนนสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับวันนี้เตรียมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานเดียวกันนี่แหละส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนไม่เสียเปรียบใครครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เจรจาต่อรองมีปัญหาอะไรให้คุยสุดท้ายในเรื่องของหัวใจสำรวจตัวเองก่อนนะครับว่ามีเสน่ห์จริงหรือไม่สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเผื่อหรือเผื่อขาดนะโดยเฉพาะการทำงานเป็นทีมนะครับให้มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยอุปถัมภ์ค้ำชูพึ่งพากันสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคนในเรื่องของงานวันนี้คนทำธุรกิจการค้าจะเด่นในเรื่องของลูกค้านะครับหรือว่าจะคนทำงานเองก็ตามมีโอกาสจะได้รับการยอมรับในเรื่องของฝีไม้ลายมือมากขึ้นส่วนเงินทองก็พอจะมีโชคลาภนะติดขัดวันนี้เด่นในเรื่องของคนช่วยแม้กระทั่งความรักหัวใจก็จัดสรรเวลามีเวลาดูแลครอบครัวครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะความจริงทุกอย่างก็ถือว่าใช้ได้นะครับเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้คนที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเบาลงทุเลาขึ้นส่วนงานอย่าเลือกเยอะอย่าเรื่องเยอะมีอะไรใกล้ตัวคว้าได้ช่วยได้ให้ทำโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานแต่เรื่องของหัวใจวันนี้อยากให้ปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติดีที่สุดอย่าเร่งรีบนะครับรอให้มันสุกงอมเองเงินทองและการลงทุนได้หน้าอย่าลืมหลังให้ประเมินถึงสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาสีถูกฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมในเรื่องของงานสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเหมาะสำหรับการแข่งขันการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีนะส่วนเงินทองสภาพคล่องวันนี้อยากได้อะไรผมใช้คำว่าได้แม้เป็นทรัพย์สินที่มีราคาส่วนเรื่องของหัวใจมีปัญหาอย่าปล่อยให้ข้ามวันหาโอกาสพูดคุยเจรจากันครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้หัวใจไม่เด่นคนมีคู่อาจจะอึดอัดต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อให้ความสัมพันธ์มันเดินต่อไปได้คนโสดเองโอกาสก็ไม่เอื้ออำนวยนะครับส่วนงานทายดีโดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นกลุ่มมีลูกน้องบริวารจะสนับสนุนเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองและการลงทุนมีโอกาสได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆสีถูกฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานให้ระวังสุภาษิตที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเก่งทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองไม่เอานะครับส่วนเงินทองก็ระวังตัดสินใจผิดพลาดแม้กระทั่งการหยิบเงินมาจ่ายของหัวใจวันนี้จะทำอะไรที่เกินตัวหรือไม่ใช่ตัวเองสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะทุกเรื่องเหลืองเข้มเสริมภาพใหญ่สีน้ำตาลควรจะหลีกเลี่ยงราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ในเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนอย่าเปรียบเทียบนะโดยเฉพาะกับคนที่เขามีสเกลมีฐานเงินทุนที่ใหญ่กว่าเราเอาเป็นว่าวันนี้ถึงไม่เสียถึงจะได้ไม่เยอะแต่ไม่เสียก็ควรจะพึงพอใจส่วนงานและหัวใจไม่ใช่ปัญหาของชีวิตมีโอกาสได้พบเจอสัมพันธภาพที่ดีนะครับจากแวดวงการทำงานคนคิดจะลงหลักปักฐานให้หาโอกาสทาบทามสีถูกฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะหนักแน่นกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงของเทศกาลวันเข้าพรรษานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุณผู้ชมได้เห็นภาพอีกครั้งหนึ่งแล้วกับการแห่
พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่บอกว่าเป็นการแห่อัญเชิญองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันที่ใหญ่มากทีเดียวที่เราทุกคนได้รวมจิตรวมใจนั่นคือคำว่าศรัทธามาก่อนปาฏิหาริย์ในช่วงหน้าเราจะเห็นภาพกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ